ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดช็อกทั้งสภาประยุทธ์ลุกแจงกลางสภาช็อปยุทธโธปกรณ์เพื่อลูกหลานคนไทยไม่มีจะกินยังซื้อเรือดำน้ำที่รัฐสภาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชี้แจงว่าในเรื่องของการผูกพันงบประมาณข้ามปีตนตรวจสอบสำนักงบประมาณก็ยังเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทุกประการในส่วนงบผูกพันข้ามปีที่สะสมกันมาเนื่องจากว่าการจัดซื้อยุทโธปกรณ์นั้นต้องใช้เวลาในการผลิตผ่อนชำระและมีราคาแพงและที่ผ่านมาเราไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนในการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ใหม่ทำให้ปัจจุบันมียุทโธปกรณ์เก่าประมาณ 70-80% ส่วนที่จัดหาทดแทนก็เพื่อไม่ต้องเสียค่าซ่อมบำรุงซึ่งนับวันจะใช้ไม่ได้เพราะภารกิจของเราคือป้องกันอธิปไตยตามแนวชายแดนซึ่งอาจจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้เราต้องเตรียมความพร้อมทั้งกำลังและยุทโธปกรณ์และที่สำคัญวันนี้เทคโนโลยีต่างๆมันก้าวไกลยุทโธปกรณ์ที่ไม่ทันสมัยอาจจะเป็นปัญหากับเราต่อไปในอนาคตส่วนการบรรจุข้าราชการทหารในปัจจุบันมียอดแค่1ใน3ตามหลักการที่เราควรมีเพราะเราเห็นความสำคัญในการขาดแคลนงบประมาณของประเทศพลเอกประยุทธ์ชี้แจงว่าในการจัดซื้อยุทโธปกรณ์นั้นไม่ใช่ว่าสั่งวันนี้แล้วได้เดือนหน้าไม่ใช่เพราะต้องไปประกอบการผลิตใหม่ขึ้นมาไม่ได้สร้างไว้รองรับขายหน้าร้านมันทำไม่ได้ขอให้เข้าใจด้วยส่วนภารกิจสำคัญนอกจากป้องกันชายแดนที่ใช้คนไปประจำตามชายแดนทั่วประเทศหลายหมื่นคนแต่ละวันแต่ละคืนทำให้การแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนสามารถยุติความรุนแรงได้มากพอสมควรไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ใดๆก็ตามในส่วนของพันธกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องจากเราต้องคบค้าสมาคมมีความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอนุภูมิภาคภูมิภาคและโลกภารกิจที่สำคัญอีกประการคือการสนับสนุนองค์การสหประชาชาติรัฐบาลเข้าใจความห่วงใยของสมาชิกตนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยจะทำให้ดีที่สุดขอความเข้าใจกันบ้างหลายคนลูกหลานก็เป็นทหารกันทั้งสิ้นก็คงต้องห่วงใยเขาถ้าเราไม่มียุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยป้องกันตัวเองได้ในขณะที่อาวุธต่างๆร้ายแรงมากก็อาจทำให้เกิดความสูญเสียของลูกหลานพวกเราได้ด้านยุทธพงศ์บี้บิ๊กตู่ลาออกเหมือนนายกสิงคโปร์อัดคนไทยไม่มีจะกินยังซื้อเรือดำน้ำตั้งฉายานายกเรือดำน้ำจีนถามจะเอาเรือไปรบกับใครนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยอภิปรายว่างบปี64ที่ตั้งไว้3ล้าน3แสนล้านบาทมาจากรายได้ที่จัดเก็บได้สุทธิ2ล้าน6แสน7หมื่นล้านบาทมาจากการกู้เงินชดเชย6แสน2หมื่นล้านบาทอยากฝากไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่าสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้ไปชี้แจงที่พรรคเพื่อไทยว่ารายได้ที่จัดเก็บคาดการว่าต่ำกว่าเป้า2แสนล้านบาทรัฐบาลต้องหาวิธีแก้ไขเพราะจะกู้เพิ่มคงไม่ได้แล้วเนื่องจากติดเพดานแล้วทั้งนี้งบประมาณปี64ไม่ตอบโจทย์การแก้ไขโควิดและปัญหาเศรษฐกิจของประเทศแทนที่จะเอาไปกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยคนตกงานกลับเอาไปซื้อเรือดำน้ำซื้ออาวุธแล้วรัฐบาลบริหารไม่ได้แค่บริหารหน้ากากอนามัยถึงวันนี้ยังแก้ปัญหาไม่ได้นอกจากนี้ยังปล่อยให้เอกชนช่วยเหลือตัวเองทำให้ไม่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้นายยุทธพงศ์อภิปรายต่อว่าขอยกตัวอย่างประเทศสิงคโปร์ที่โควิดหนักมากแต่รัฐบาลช่วยเหลือภาคเอกชนอย่างเต็มที่นายกสิงคโปร์แสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกแล้วนายกไทยไม่แสดงความรับผิดชอบบ้างหรือวันนี้มีคนฆ่าตัวตายไปร้องไห้ที่กระทรวงการคลังแล้วนายกไทยไปทำอะไรอยู่ไม่แสดงความรับผิดชอบเหมือนประเทศสิงคโปร์บ้างหรือขนาดมีโควิดงบกองทัพเรือยังเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วอีกพันกว่าล้านเฉพาะปีนี้ได้งบ 48,000 ล้านบาทโดยเฉพาะ
ือดำน้ำ2ลำก็ไม่ได้หยุดซื้อนึกว่านายกรัฐมนตรีจะเห็นแก่ความเดือดร้อนประเทศชาติและประชาชนแล้วตัดงบออกแต่นายกรัฐมนตรีก็ยังไม่ยอมหยุดซื้อเพียงแค่ชะลอไม่ซื้อปี63แต่จะมาซื้อในปี64ทั้งที่งบเรือดำน้ำตัดทิ้งได้แต่ทำไมไม่ตัดทั้งนี้ในหนังสืองบประมาณของกองทัพเรือหน้า722ข้อ 2.3.1 โครงการผูกพันตามสัญญาตามมาตรา41จำนวน4โครงการมูลค่า 47,000 ล้านบาทไม่มีรายละเอียดโครงการหมกเม็ดขนาดงบกองทัพเรือปี64จำนวน 8,900 ล้านบาทท่านไม่แจ้งต่อสภาให้รู้แต่เอาเรือดำน้ำซ่อนอยู่ในงบนี้ทั้งที่ประชาชนประสบภัยแล้งและโควิดแต่กลับไม่มีเงินช่วยเหลือแต่ท่านเอางบไปซื้อเรือดำน้ำมันหมายความว่าอย่างไรหากนายกรัฐมนตรีเห็นแก่ประเทศชาติท่านต้องเลิกเอางบ 22,000 ล้านไปซื้อเรือดำน้ำเอางบมาช่วยประชาชนถามว่าท่านจะเอาเรือดำน้ำไปรบกับใครโควิดยังแก้ไม่ได้เลยรัฐมนตรีที่นั่งกันอยู่พากันใส่หน้ากากอนามัยกันหมดเพราะกลัวโควิดและเมื่อพิจารณาในหลักเกณฑ์และวิธีการปรับปรุงงบปี64เพื่อนำไปใช้ในการแก้โควิดในข้อ3เขียนชัดซึ่งเรือดำน้ำเข้าหลักเกณฑ์เต็มๆว่ารอได้ดังนั้นท่านยังไม่ต้องซื้อปีที่แล้วก็ไม่ตัดงบซื้อเรือดำน้ำออกปีนี้ตั้งงบไว้ 3,900 ล้านบาทแล้วผูกพันงบปีต่อๆไปที่เหลือสุดท้ายท่านก็ได้เรือดำน้ำอยู่ดีและในวันที่8กรกฎาคมที่จะมีการประชุมครม.หากนายกรัฐมนตรีและครม.เอารถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้าไปต่อสัญญาอีก40ปีผมร้องปปช.แน่เจอกันแน่ที่ปปช.ทั้งครม.ผมขอตั้งเลยว่างบปี64เป็นงบเรือดำน้ำไม่ใช่งบโควิดนายกรัฐมนตรีที่ชื่อประยุทธ์คือนายกรัฐมนตรีเรือดำน้ำจีนไม่ใช่นายกรัฐมนตรีเพื่อคนไทยนายยุทธพงษ์กล่าวจากนั้นพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมชี้แจงว่าโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำเป็นโครงการปี2563แต่ต้องชะลอไว้เพื่อโอนงบเข้าสู่งบกลางเพื่อนำไปช่วยโควิดจึงต้องมาดำเนินการในปี2564แทนอย่างไรก็ตามสำหรับความมั่นคงทางเศรษฐกิจทางทะเลของประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกันถือว่ามีความสำคัญอย่างมากประเทศในภูมิภาคให้ความสำคัญในการเพิ่มดุลอำนาจทางทะเลโดยมีถึง4ประเทศอาเซียนแล้วที่มีเรือดำน้ำเข้าประจำการซึ่งการจัดซื้อแต่ละครั้งมีระยะเวลาในการดำเนินการซื้อปีนี้กว่าจะเสร็จเข้าประจำการได้ใช้เวลาอีก 6-7 ปีหากเริ่มโครงการในปีงบประมาณ2564จะได้เรือในปี2569เลยทีเดียวซึ่งเรื่องนี้จะทำให้เราเสียเปรียบดุลทางทะเลกับประเทศอาเซียนถึง 8-10 ปีแม้ว่าจะไม่ได้เอาไปรบกับใครแต่เป็นการรักษาความมั่นคงทางทะเลเป็นยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือในการรักษาผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศที่มีสูงถึง24ล้านบาทโดย 95% ของสินค้าล้วนเป็นการขนส่งทางทะเลโดยขณะนี้มีเรือผ่านน่านน้ำไทยสูงถึง 15,000 ลำต่อปีและมีแนวโน้มมากขึ้นทุกปีด้วยดังนั้นการจัดซื้อเรือดำน้ำจึงเป็นเรื่องของการรักษาผลประโยชน์ทางทะเลเป็นยุทธศาสตร์ของกองทัพเรืออย่างโปร่งใสในการจัดซื้อสามารถตรวจสอบได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ